ดูกันต่อนะคะกับระบบดิจิทัลกันหน่อยนะคะคลังมั่นใจค่ะว่าการลงทะเบียนดิจิทัลเนี่ยสามารถดำเนินได้นะคะอย่างราบรื่นทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงภายในไตรมาส4ของปีนี้โดยรัฐบาลจะพยายามเร่งรัดโครงการให้มีความรวดเร็วซึ่งก็มีโอกาสจะเริ่มใช้ได้เร็วกว่าเดือนธันวาคมโครงการดังกล่าวก็จะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในปี2567แต่อาจจะไม่เต็มที่มากนักเนื่องจากออกมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ผลที่เห็นได้จริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในปี2568ค่ะซึ่งกระทรวงการคลังเคยประเมินตัวเลขไว้ว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 1.2 ถึง 1.8 ส่วนความพร้อมของแอปพลิเคชันของรัฐนั้นขณะนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันทางรัฐยังไม่ได้ให้เปิดยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับโครงการ Digital Wallet แต่ว่าสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันเพื่อทำการยืนยันตัวตนไว้ก่อนได้ค่ะในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะจะขึ้นปุ่มให้ยืนยันสิทธิ์นะคะปุ่มให้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์แต่หากประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้แอปพลิเคชันเกิดการล่าช้าบ้างเป็นปกติแต่ก็ยืนยันค่ะว่าสามารถรองรับได้แต่อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติส่วนวันเวลาการลงทะเบียนนับตั้งแต่นะคะ1นาทีของวันที่1สิงหาคมคืนเลยเที่ยงคืนปุ๊บเข้า1สิงหาคมเนี่ยลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงก่อนหน้านี้ค่ะที่หลายฝ่ายมีข้อกังวลเรื่องการทุจริตต่างๆการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ทุกครั้งท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการทุจริตและก็เชื่อว่าการทุจริตของรัฐเองเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์จะมีผู้รับก็คือประชาชนยืนยันว่ารัฐจะระมัดระวังเรื่องการทุจริตเพราะเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลได้ตัดสิทธิ์บุคคลที่ละเมิดเงื่อนไขหรือผิดกฎโครงการรัฐในอดีตไปแล้วอีกทั้งรัฐบาลได้ตั้งอนุกรรมการเพื่อมาติดตามการใช้เงินเพื่อใช้กลไกต่างๆป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้นส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีการแถลงในครั้งถัดไปซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ